ฮะคุณเคยมากราบครั้งแรกกับผมมากราบทำไมฮะไม่ได้ลาคุณครับผมลาคุณนี่มาจากไหนมาจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพเหรอแล้วรู้จักมีใครยังไงรู้จักจากคุณลุงอาราบินครับผมอ๋อลุงยูวิสานที่ว่าเดี๋ยวคืนนี้อีกคืนนึงครับผมแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปบาทกับหลวงปู่จะเรียนครับผมหลวงปู่จะเรียนครับเดี๋ยวไปรับนายบ้างไปหลวงปู่ทุยมาครับผมอ๋อหลวงปู่ทุยครับอ๋อหลอกพระฉันใช่ครับเฮ้ยนะพระอยู่ไหนใช่ฮะพระอยู่ในใจเจ้าค่ะอืมพระอยู่ในใจฮะไม่เชื่อดูใจยังไม่เห็นพระมีแล้วก็กระดิ่งทำงานอะไรช่วยโยมพ่อดูแลที่บ้านครับผมช่วยโยมพ่อดูแลบ้านแล้วเป็นงานแบบไหนเป็นแบบให้เขาเช่าสถานที่ครับผมเช่าบ้านนะเช่าที่แล้วครับผมที่กรุงเทพครับโอ้คุณเทพที่ดินก็แข็งมากไม่ได้อยู่ในใจกลางครับผมอยู่ปริมณฑลครับผมอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆกับสวนแสงธรรมครับผมสวนแสงธรรมหรอยังแข็งอยู่แล้วคราวนี้ก็ทำงานอะไรผู้หญิงทำงานอะไรเป็นอาของเป็นน้องของคุณพ่อช่วยดูแลป่ะจะก็ใครขายกันเจ้าค่ะจะให้เช่าที่ดินนะคะก็แปลว่าต้องมีเวลาเยอะเพื่อใช่ไหมใช่ได้ฮะดีครับผมแล้วภาวนาทุกวันไหมกี่ชั่วโมงไม่ทุกวันครับผมแม่นี้คนนี้ทุกวันไหมทุกวันเจ้าค่ะเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงเป็นบางครั้งก็มากบ้างน้อยบ้างเจ้าค่ะบางวันก็10 นาทีบางวันเอาเป็นเจ้าค่ะเป็นชั่วโมงเจ้าค่ะเป็นชั่วโมงเจ้าค่ะวันไหนกิเลสเยอะก็น้อยหน่อยเจ้าค่ะแล้วก็ชั่วโมงนี่ทำไมยังไม่ภาวนาเนาะมันกิเลสมันนานแล้วนะแต่งงานไหมแต่งครับผมแต่งแล้วมีลูกไหมไม่มีลูกครับผมแต่งทำไมเมื่อมันมีลูกนะทำไมไม่แต่งงานกับพ่อปู่ชอบครับแปลว่าปวดเป็นพระนะแล้วผู้หญิงปวดเป็นชีนี่เรียกว่าแต่งงานกับพระพุทธเจ้าไหนคนไหนก็เป็นภรรยาคนนี้แล้วคนโน้นก็เป็นพี่สาวครับพี่สาวไอ้นี่ไม่ได้ญาติกันทั้งนั้นฮะกับพี่สาวกับนะภรรยาแล้วภรรยาก็ช่วยดูแลบ้านนะคนรวยก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรกับชีวิตฮะนะ ใช้ชีวิตก็เป็นประโยชน์ฮะน้องสาวทำอะไรบทพี่สาวพี่สาวก็อยู่บ้านก็ดูแลพ่อเหมือนกันค่ะก็ทำเป็นฟรีแลนซ์ค่ะเขียนงานอะไรทำเป็นฟรีแลนซ์เขียนงานวิจัยค่ะฟรีแลนซ์อะไรก็แล้วแต่เป็นงานFreelance แบบไหนเป็นเขียนเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะแล้วทีมจะให้อะไรมาก็ค่ะแล้วเป็นภาษาอังกฤษหน่อย About research writing ค่ะ Writing ค่ะแล้วมันเป็น topic อะไรอีกก็แล้วแต่ว่าทางทีมเขารับงานอะไรมาก็ค่ะอ๋อ
เคยไปมหาวิทยาลัยใหญ่หรืออะไรเคยเรียนอยู่ที่มหิดลค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นะคะไม่ได้จบไม่ถูกเป็นตัดสินใจเลิกการทำงานเพราะกลัวมีเงินเลี้ยงเฟ้อนะครับทำงานนะเนี่ยพอคดีที่กรุงเทพไปวัดไหนบางที่ก็ไปสวนเชิงธรรมแล้วแล้วมีพระพระอีสานก็มาสวนเชิงธรรมก็ไปอยู่ใช่ไหมไปแล้วนะใครคนไหนอาจารย์สุธรรมและอาจารย์อินทวายหรืออะไรหลวงพ่ออินทวายในคนไหนที่ไปหลวงพ่อไม่ได้ไปนานแล้วคนไหนที่ไปอาจารย์ไหนที่ไปส่วนใหญ่ก็ล่าสุดวันนี้หลวงพ่อสุธรรมกับหลวงพ่อคุณมีเจ้าหลวงพ่อคุณมีก็ไปด้วยจ้าค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่28หลวงปู่คาดเจ้าค่ะอ๋อหลวงปู่คาดก็ไปด้วยเจ้าค่ะพรุ่งนี้เป็นพระป่าสวนสายธรรมประจำทุกเดือนหลวงปู่คาดไปเป็นประธานเจ้าค่ะไม่ได้หาครับ มันไปต้องไปหาทำเนี่ยกำลังภาวนาเยอะๆนะมีเต้นงานกี่ปีแล้ว16ปีแล้วยังไม่มีลูกครับนี่มันรุ่นใหม่มันสมัยก่อนที่ทำนายก่อนที่ฉันจะทำงานเรียกว่าจริงขี้นะคน double income no kid คนที่ใช้เงินเนี่ยมันที่อยู่ในชีวิตนะสนุกสนานนั่นเดียวฮะไม่ได้คิดเรื่องคนอื่นฮะฮะในคนไหนที่เรียนฮะคนนี้พ่อและแม่ก็เรียนใช่ไหมฮะในเดียวนี้มันมีใครเรียนนะฮะมันมีใครเรียนลูกนะฮะและชาติไหนใครจะเรียนมันไม่แต่งงานเนาะตัวเป็นพระตัวที่นะก็มันต่างหากนะเดี๋ยวนี้เนาะยังอยู่ในชีวิตของเก่านะนะตรงสังคมและสังวาสนาใช่ไหมทำบุญทำทานอันไหนที่ปฏิบัติเก่งนะเรื่องอื่นก็ไม่ต้องสนใจนะกูจะเป็นสินค้านะอย่าเข้าที่ปากนะไม่ภาวนาปากมันปากมันก็ไม่เอาเนี่ยฮะนี่แหละไอ้ยาฮะเหมือนกันไปนู่นไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนู่นคิดว่าเวลาไปวัดนี่วัดโน่นนั่นเป็นวาสนาแล้วจะเกิดขึ้นวาสนาใช่ไหมไม่ใช่มันวาสนาเกิดขึ้นในใจนะคนไทยคิดว่าก็ไปเก้าวัดนะเปิดเก้าหน้านะไม่ใช่เก้ากลับไม่ใช่เก้าหน้านะไปที่วัดก็ไม่มีประโยชน์นะเนื้อใจไม่ได้ไปนะเมื่อได้ไม่ฟังเทศนะเมื่อไม่ได้ฟังเทศนะเมื่อไม่รับเทศในใจก็ไม่มีประโยชน์นะไปครับเด็ดแล้วไปเลยฮะนี่มันไม่มีประโยชน์ฮะทำบุญก็ไม่ประโยชน์แต่รักษาศีลธรรมก็สำคัญนะหลังจากนี้ก็ทำบุญทำทานนะยังมีความเคารพนับถือยังมีความกตัญญูแล้วจะขึ้นสวรรค์ได้นะในครั้งไหนที่ไม่รักษาศีลธรรมจะไปที่ไหนฮะโอเครู้จักแล้วจบแล้วมันมีกับลุงจะมาพูดด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นจะวันชั้นนี้เดี๋ยวตกนรกชั้นหนึ่งเดี๋ยวขึ้นจะวันชั้นนู้นเนาะตกนรกชั้นนี้ขึ้นเลยหรอกนะเพราะว่าของเราทุกวันมี24ชั่วโมงนะและสังปะและสังปุถะนะและส่วนมากก็สังปะมากกว่าปุถะนะต้องภาวนาฮะไอ้พี่สาวก็ภาวนาบ้างไหมฮะทุกวันไหมทุก
นะเก่งไปเก่งไปใจนะเนี่ยสมมากกว่าผู้หญิงเขาสมมากกว่าผู้หญิงเก่งกว่าแล้วภาวนาเก่งกว่าผู้ชายผู้ชายแล้วไม่ได้ห้าเรื่องนะอันนี้หันโน้ตโน้ตทำโน้ตโน้ตแห่งนี้โน้ตโน้ตชอบนะหันโน้ตโน้ตชอบนะนะเนี่ยมันตามกิเลสนะนะไหมกิเลสเคยเห็นไหมเคยเจอไหมพวกกระดิกของเราไม่ได้เจอกิเลสเพราะว่าชีมันกิเลสอยู่ในหัวของเราเนื้อสารเราตลอดนะคนนี้ก็อร่อยคนโน้นคนนี้ก็ชอบนะคนโน้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่พอใจเนี่ยอันนั้นก็ไม่พอใจเนี่ยมันกิเลสสังเราตลอดเลยนะแล้วของเราต่อไปยังไงครับผมนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่เคยฝืนกิเลสนะนอกจากภาวนานั้นมันก็ต้องฝืนนะอยู่กับพุทธวันนะฮะหาวินาทีก็ชิดก็ออกแล้วใช่ไหมนะก็ตึงกลับมาเรื่องมีเสน่ห์เมื่อมันมีความคิดเมื่อมันมีความจำที่ขึ้นมานั่นก็สัตว์อนาคตก็ไม่มีนั่นมันจะหวงเรื่องอนาคตตลอดฮะอันนั้นอนาคตยังไม่มาฮะเดี๋ยวนี้จะหวงเรื่องอดีตนะมันอดีตก็ผ่านไปแล้วนั่นมันแก่อะไรไม่ต้องก็ใช่ไหมฮะจะใช้ของเราอยู่ในอนาคตเนอในอดีตเนอตลอดเวลาฮะมันเคยอยู่ในปัจจุบันไม่เคยอยู่กับตัวฮะไม่รู้สึกตัวนี่ต้องภาวนาเยอะๆนะให้รู้ตัวฮะความรู้นั้นที่สำคัญนะสติก็สำคัญนะคนไทยเรียกว่านั้นมันสติสตังฮะขอให้มีสติสตังฮะเด็กของเราก็ไม่มีสติสตังฮะของเราตามที่กิเลสอยากได้นี่ทำนี่อยากได้นู่นทำนู่นฮะนี่ฮะแต่มันไม่มีสตินะสติก็รู้ของเราทำอะไรเพื่ออะไรฮะและเหตุผลอะไรฮะไม่สนใช่ไหมของเราตามมันเดียวตามกิเลสมันเดียวเนี่ยก็เมื่อฝึกภาวนาก็ต้องฝึกสติด้วยเมื่ออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลู่ลมหายใจกำลังเข้าลมหายใจกำลังออกนะแล้วลมหายใจละเอียดไม่ละเอียดก็ต้องรู้หมดนะนี่เรียกว่าสติความรู้ฮะเมื่อเข้าสู่สมาธิก็สติก็ต้องฝึกสติด้วยนะไม่ใช่อยู่ความสงบฮะฮะสมาธิสงบดีสงบดีนะนะความสุขนะก็เดี๋ยวนี้มีความสุขนะอยู่กับความสุขฮะและเริ่มพุทโธก็เริ่มมองลมหายใจฮะเนี่ยมันไม่ได้ฝึกสติสติอยู่ตลอดเมื่อเข้าสู้อัปนาสมาธิมันสติไม่ได้สติล้วนๆนะนะนี่ทั้งโลกก็หายไปฮะหรือมันจะเห็นมันโลกนี่ก็มันไม่ใช่ความจริงเด็กของเราคิดว่าเป็นความจริงนะเมื่อเล่นโทรศัพท์ก็เล่นกันเล่นหลายชั่วโมงคนไทยก็เล่นหลายชั่วโมงตลอดเวลามันขาดเวลานะมันจะมีประโยชน์อะไรไม่เคยถามดูหลายมันมีประโยชน์อะไรบ้างฮะทำให้เราโมโหขึ้นมาใช่ไหมบางทีเนี่ยนะคนนี้ก็พูดคนนี้ก็พูดนี่คนโน้นก็พูดโน้นนะบางที่ก็ชอบใจบางที่ก็ไม่ชอบใจฮะนี่มันเพื่ออะไรฮะมันพ่อเรียกว่าขาดเวลาและของเขาก็เวลานั้นมันสำคัญอะไรในชีวิตของเขาฮะใช้เป็นประโยชน์ทุกนาทีที่ของเรามีใช้เป็นประโยชน์นะฮะไม่ใช่ทิ้งเลยฮะก็รอความใจไม่ได้ครับแล้วทำค้างเวลาเนี่ยจึงมันตายครับเล่นเกมก็อะไรมันไม่รู้นะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวมันค่อนไปที่ไหนนะในเมืองกูดูนะช่องนี้ช่องนู้นช่องนั้นนะเมืองคนตาบอดนะนะเพราะว่านั้นมันอยู่ในความโลภร่วมนั้นมันชั้นที่สองแล้วนะ
เรียนนี่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ต้องเป็นเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นผีนะก็อยู่ในความหลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาเล่นเกมต้องอยู่ในความหลงชั้นที่สองมันจะออกได้ไงฮะจะออกยากนะฮะมันออกจากความหลงนี้แล้วมันยากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าท่านว่าโอ้ยมันความจริงนะฮะฮะเดี๋ยวเวลาเล่นเกมลืมเนื้อลืมตัวนะฮะฮะเลยอยู่ในโทรศัพท์นะฮะดูนี่ดูเขานี่ดูเขานี่เพื่ออะไรว่าของเอาไม่สบายใจฮะฮะแล้วแก่ความไม่สบายใจได้ยังไงฮะนั่งภาวนาพุทโธแล้วมันจะเข้าไม่จะออกนะถึงมันมีความผิดนะสบายใจทุกคนฮะแค่นี้ฮะมันทำไมไม่ทำฮะฮะเนี่ยฮะไม่สบายใจต้องซื้อนี่ต้องซื้อโน่นต้องซื้อนั้นต้องเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนโน่นต้องเปลี่ยนนั้นฮะเพราะว่ามันพอใจแล้วความไม่พอใจมาจากใครไหนฮะไม่ใช่มาจากใครหนอฮะฮะอะไรที่เห็นทำไมพอใจมาจากนี้ฮะมาจากใช้นี้ฮะวันเมียก็มาพอใจแต่เวลาไม่พอใจก็ทำให้พอใจฮะอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้านะมันจะพอใจอยู่ฮะฮะส่วนความที่นั่งสมาธิก็เห็นอยู่นะพอใจพอใจทั้งหมดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเราออกจากสมาธิต้องเปลี่ยนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนนี่เดี๋ยวอยู่ข้าวเดียวอยู่นอนเดียวเหรอฮะนี่กันเนี่ยก็จะยังไม่ได้เห็นถูกนะทุกการอริยสัจฉันเคยได้ยินนะทุกเป็นอริยสัจที่แน่นฮะตอนเช้าเดินขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมฮะอยากนอนต่อไปต้องทำงานต้องทำไปนี่ต้องไปโน้นไม่อยากลุกแล้วอยากนอนต่อไปฮะนี่ทุกข์แล้วฮะอยู่เข่าก็เป็นทุกข์ฮะอยู่นั่งก็เป็นทุกข์ฮะปวดขีดก็เป็นทุกข์ฮะอยู่นอนก็เป็นทุกข์ฮะยังไม่เห็นฮะนี่มันทุกข์ทั้งร่างกายอันเดียวฮะยังไม่พูดถึงเรื่องทุกข์ใจฮะไม่ชอบอันนี้ก็ทุกข์ใจไม่ชอบอันโน้นก็ทุกข์ใจอยากได้นี่ก็ทุกข์ใจฮะฮะไม่อยากพบคนนี้แล้วก็ทุกข์ใจฮะนี่มันจะแก้ได้ยังไงฮะฮะภาวนาฮะไม่ใช่ภาวนาสมาธิอันเดียวหลังจากสมาธิก็ต้องพิจารณาฮะความโกรธความโลภนั้นมันเกี่ยวกับร่างกายนี้นะทั้งอสุภะอสุภะนะต้องเห็นนะเห็นชัดๆนะของเขาติดกับร่างกายนี้นะเมื่อติดกับรถยนต์ฮะเมื่อรถยนต์เสียมันสมไม่ได้ก็ซื้อรถยนต์ใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าขาดไม่ได้ฮะก็เหมือนร่างกายนี้ฮะเมื่อร่างกายนี้ก็ตายขาดไม่ได้ก็ต้องหาร่างกายใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าติดนะฮะเงินเตียงนี่ก็โทรศัพท์มือถือเป็นเสพติดแล้วนะนะรถยนต์ก็เป็นเสพติดนะฮะขาดไม่ได้โทรศัพท์มือถือขาดไม่ได้มันอยู่ได้ยังไงสามสี่วันมันไม่มีโทรศัพท์นะเคยทดสอบไหมเคยทดสอบดูว่าโอ้มันเกิดอะไรในลูกเนี่ยคนนี้ก็พูดอะไรคนโน้นก็พูดอะไรนี่มันเกิดขึ้นอะไรไม่ต้องสนใจอะไรนะเรื่องอะไรความสุขความสบายอยู่ที่ไหนและคนอื่นทำอะไรของเราแกไม่ตอบด้วยฮะคนอื่นคิดแล้วคิดว่าอะไรว่าพูดว่าอะไรของเราแกไม่ตอบนะแต่ของเราแกตอบเนี่ยแกอะไรนั่นมันที่ของเรารับนะเมื่อรับมันนะเมื่อรับมันดีก็ไม่มีปัญหาเมื่อเห็นนี่โอเคอาจจะเป็นความจริงอาจจะเป็นความเท็จนะนะของเราก็รับมันได้นะเนี่ยมันทันหายอยู่นี่ในใจนะมันเกิดในใจและความโกรธความหลงนั้นมันเกิดในร่างกายเองนะและของเราติดกับร่างกายเพราะว่าของเราติดว่านี่มันสวยดีมันฮะมันมันเป็นเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหุ้นยนต์ต้องการมีคอนที่โปรแกรมฉันเมื่อรถยนต์ต้องการคนขับนะรถยนต์ก็ไม่ไปไหนเมื่อไม่มีคนขับนะร่างกายนี้ไม่ไปไหนเมื่อไม่มีจิตบังคับเมื่อเห็นอย่างพระพุทธศาสนาแล้วก็โอ้เวทนา
ทันหาทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นก็มีจิตฮะไม่จิตเพราะว่าไม่ใช่ขันธ์ฮะไม่อยู่ในขันธ์ฮะนะฮะและจิตก็ต้องเห็นอยู่นะขันธ์ฮะก็ไม่ใช่เราฮะเป็นอนัตตาฮะไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราฮะไม่ใช่เวทนาของเรานะเวทนาเกิดแล้วตัดนะฮะร่างกายก็เกิดแล้วตัดฮะและความคิดก็เกิดแล้วตัดฮะมาตลอดเวลามันเมฆฝนนะเมฆก็มาแล้วได้ปัดนะแล้วของเราบังคับไม่ได้นะเมฆจะไปไหนนะบังคับไม่ได้นะก็เวทนากำลังกันนะ ความคิดกำลังกันความจำกำลังกันไม่ใช่เรานะเป็นอนัตตามัดนะนะพระพุทธเจ้าก็สอนใช้อนัตตาและใช้อนิจจานะให้มีเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับแล้วสนใจทำไมมันติดทำไมฮะมันชอบมันต้องพิจารณาดูชอบอะไรฮะฮะมันภาพลวงนะฮะเนี่ยต้องเห็นชัดๆนะภาพนี่หรือสิ่งใดนี่แล้วก็จะให้อะไรบ้างฮะผู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นในใจสิ่งนอกก็ไม่ได้นะไม่ได้เกี่ยวกับเวทนาของเขานี่ไม่ได้ เรียกว่าอะไรมีแต่ติดหน้าที่เกี่ยวกับเขาเวลาชอบเราก็เกี่ยวกับเขานะทำให้เราความรู้สึกดีเมื่อไม่ชอบมันทำให้เราความรู้สึกไม่ดีนี่แต่สิ่งใดก็สิ่งก็เป็นสิ่งนะฮะมันไม่เกี่ยวคนก็เป็นคนนะคนเราเก๋คนก็ไม่ได้นิสัยคนก็ไม่ได้เนาะแต่คนเราแก่นิสัยตัวเองได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหลังกายออกนั่นเลยเห็นว่ามันชิดนะแล้วเวลาบ้างหลังกายนี่นะฮะตัดแขนตัดขาตัดมือตัดทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่าหลังกายเนี่ยมองดูนะและอันไหนที่มองเห็นฮะก็หัวใจก็ไม่รู้เป็นหัวใจได้ไหมฮะแขนก็ไม่รู้เป็นแขนคนไหนที่ติดตังนะมันเป็นแขนก็เป็นหัวใจก็เป็นสมองก็เป็นฮะเป็นกระดูกก็ฮะเป็นผิวหนังคนไหนที่แต่งตัวฮะมันชิดเวลาชิดเห็นนี่มันร่างกายนี่ก็มันร่างกายนะร่างกายก็เป็นร่างกายชิดก็เป็นชิดใจมันก็แยกออกมาเนี่ยนี่ที่สำคัญที่สุดนะเมื่อเข้าสู่สภาวะนี้สำคัญที่สุดนะ แยกออกนะยังไม่ต้องทำอสุภะนะคนใดที่ชอบอสุภะก็ทำได้เมื่อถึงอนาคานะพระอนาคานะแล้วพระอนาคาก็ไม่มีความโกรธความเพราะว่าไม่ติดกับร่างกายนะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่โกรธความโกรธขึ้นมาความโลภขึ้นมาเกี่ยวกับร่างกายนี้ฮะชอบอันนี้ก็เกี่ยวกับตานะมันตาก็ไม่เหมือนกันนะเบื่อหูนะเบื่อลิ้นฮะที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยลิ้นฮะต้องทอดช็อปนี่ทอดช็อปนู้นทอดช็อปอันนี้มันไม่เคยกินแล้วก็ทำทอดช็อปหน่อยใช่ไหมมันอาจจะอร่อยเหรอมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนรสชาตินะโอ้โหเนี่ยที่สัตว์แต่เดิมผมมาก็โอ้ยคงเยอะที่เข้ามาใหม่นะฮะก็มีอาหารไทยนะอันเดียวเปลี่ยนนู่นนะวัดชาติใหม่ฮะเราต้องทำใหม่นะก็เมืองวัดใหม่ก็โทรศัพท์ใหม่นะเพราะว่าโทรศัพท์เก่ามันเบื่อแล้วฮะบางที่ก็ผัวนะเมียก็เบื่อแล้วนะมันเอาเมียใหม่ก็เมียก็เอาผัวใหม่เพราะว่าเบื่อผัวนะฮะมันเห็นอยู่16ปีนะมันน่าเบื่อฮะฉันไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นไงฮะเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมเข้าใจจ้ะต้องภาวนาทุกวันอย่างน้อยอย่างเดียวน้อยกว่า 2-3 ชั่วโมงวันละทำให้ใจสงบเมื่อใจมันสงบมันไม่
ส่วนมากก็ไม่ได้มีสตินะมันมีสตินะไม่ได้สังเกตคนที่รู้ตัวก็ไม่สังเกตสังเกตทำไมเวลาความรู้สึกนั้นมันใช่ก็รู้แล้วมันนี่มันผิดนะเวลาทำมันนี่ก็ผิดนะแล้วไม่ทำแล้วเมื่อไม่มีสติก็ไม่รู้ทำคิดพูดนะบ้านี่บ้าของเรามันรวดเร็วนะมันคิดไม่ทันนะฮะจำไม่ทันนะปากก็ไปก่อนแล้วความคิดก็มาทีหลังฮะใช่ไหมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนพักอยู่ที่ไหนอุดรเหรอครับผมใกล้ๆวัดถ้ำสหายครับผมมีโรงแรมแถวๆนู้นเหรอครับใกล้ๆวัดถ้ำสหายครับผมใช่มีโรงแรมแถวๆนู้นมีครับผมที่ผาสิงมีครับผมโอ้เป็นโรงแรมเล็กๆเหรอครับ